ก็อาจจะยังมีอะไรพูดไม่ครบนะฮะหาออกตัดถามนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถึงเวลาของช่วงการซักถามข้อมูลนะครับปรากฏว่าคำถามเยอะมากเลยครับนี่คือคำถามที่ได้มานะครับจะขออนุญาตคุณธดินถามตรงนี้ว่าถ้าคำถามไม่สามารถถามหมดซึ่งคิดว่าคำถามไม่หมดอยู่แล้วนะครับว่าจะขอเวลาคุณธนินถามคำถามเหล่านี้เพื่อขอคำตอบจากคุณธนินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจได้ไหมครับครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับคุณธนินกล่าวถึงเรื่องทฤษฎีสองสูงนะครับมันก็เหมือนกับการขึ้นบันไดของกำลังซื้อกับราคาสินค้านะครับก็มีคนเมื่อกี้คุณนี่ก็พูดไปนิดนึงว่าถ้าการขึ้นเงินเดือนในต้นทุนของสินค้ามันก็จะทำให้ราคาสินค้าขยับตัวขึ้นคุณดินเชื่อมั่นว่ามันจะถึงจุดหนึ่งที่สองดึงใช่ไหมครับครับทำไมเหตุผลอะไรที่เชื่อมั่นอย่างนั้นครับเพราะว่าพอสินค้าราคาสูงนะครับเงินเดือนของราชการเลยเฉพาะราชการนะครับเป็นผู้นำเงินมันได้ต่างกันนี่ต่ำจนไปเลยฝากท่านรองนายกและรัฐมนตรีครับแต่ต้องชมเชยแล้วนะผมยกย่องนะว่ายังกล้าหาญเที่ยวนี้รายได้ขั้นต่ำปรับที่หนึ่งตั้ง9บาทเนี่ยนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะพอราคาสูงขึ้นผู้ผลิตจะมีกำลังใจแล้วแบงก์ก็กล้าปล่อยเงินผู้ที่มีเทคโนโลยีก็จะกล้าเข้ามาสนับสนุนนะแล้วผู้ที่มีทุนที่จะไปดีเซลศึกษาพัฒนาให้ผลผลิตสูงขึ้นสุดท้ายเนี่ยผลผลิตดีมันกับซัพพลายเนี่ยมันจะมาเจอถึงตอนนั้นมันจะหยุดแล้วจะลงด้วยธรรมชาติด้วยปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลเมื่อกี้ท่านรองนายกพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องของเกรงเรื่องคนลงในมือครับตรงนี้เราจะแก้ยังไงครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างนั้นเพียงพอไหมครับครับผมว่ายังไม่พอที่ขึ้น9บาทครับต้องขึ้นอีกเหรอครับน่าจะลองศึกษาอีกเพราะว่าข้อมูลของทางรัฐบาลนี่ดีกว่าผมอีกนะฮะขึ้นตามน้ำมันเพราะเราโชคดีครับประเทศไทยโชคดีมากเลย ถ้าเราไม่มีน้ำมันบนดินนะครับและเราไม่มีท่องเที่ยวนะและเรามีอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ระดับโลกมาลงทุนในประเทศไทยเราใช้กำลังของบริษัทใหญ่ๆมาผลิตรถยนต์ในเมืองไทยนะผมเชื่อมั่นที่ราคาที่จะแพงขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตัวแล้วจะทำให้ผลผลิตเนี่ยจะสูงขึ้นไปมันจะถึงจุดหนึ่งต้องหยุดน้ำมันขึ้นเท่าไหร่ในคนจนในเมืองนะรวมทั้งผมเลยฝากว่ารวมทั้งผู้ที่ดีทายไปแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือข้าราชการเกษียณอะไรครับข้าราชการที่เกษียณไปแล้วที่ข้าราชการที่เกษียณไปแล้วน่าจะต้องไปดูแลด้วยนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่ขึ้นต่อเพราะน้ำมันก็ต้องถึงจุดหนึ่งก็ต้องหยุดแล้วต้องลงผมเชื่อว่ามีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงพอสูงมากๆคนก็ต้องประหยัดลงพอประหยัดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตัวแล้วถ้าหากว่าเรื่องเกษตรของเราเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเข้ามาการเพิ่มผลผลิตแล้วผมเชื่อมากว่าท่านจะไม่เห็นเลยฮะที่ข้างถนนนี่ยังว่างเปล่าอยู่ไม่ได้ปลูกอะไรถึงตอนนั้นเนี่ยทุกมุมทุกจุดจะไปปลูกข้าวหรือปลูกข้าวโพดหรือปลูกมันไปหมดเลยผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับในขณะเดียวกันมีคำถามบอกว่าคุณธนินคิดอย่างไรครับในกรณีที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนปลูกข้าวในเมืองไทยผมไม่ได้คิดเลยครับว่าต่างชาตินี่ถ้าซาอุนี่นะครับคงจะมาซื้อข้าวมากกว่าที่มาปลูกข้าวถ้าเอาคนที่ไหนมาปลูกนะครับขายน้ำมันราคาแพงกว่าแล้วก็คนร่ำรวยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ทราบว่าไปทำนาเป็นที่ไหนผมว่าน่าจะเจรจาเขาว่าห้าสิบมาแลกเปลี่ยนกันดิคุณเอาน้ำมันถ้าคุณจะซื้อข้าวผมถูกคุณก็น้ำมันมาขายผมถูกหรือตามตลาดเอาน้ำมันขึ้นข้าวผมก็ขึ้นนะ
ล้วมาทำสัญญาว่าคุณจะซื้อผมเท่าไหร่แต่ผมไม่เชื่อว่าคนอาหรับจะมาปลูกข้าวในเมืองไทยแต่ถ้าจะมาซื้อที่ในเมืองไทยผมว่าก็ไม่มีที่มากมายอะไรให้เขาซื้อถ้าเขาจะซื้อที่ปลูกข้าวนะฮะคำเหม็นยังมีเยอะถ้าผมเลือกคำเหม็นกับเราดีกว่าท่านเกรงไหมครับคือในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมหรือต่างชาติในเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายคนกลัวว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คืออุตสาหกรรมการเกษตรที่เข้าไปจะทำให้วิถีของชาวบ้านหรือชาวนาเปลี่ยนแปลงไปท่านกลัวในเรื่องภาพพจน์ของ CP ตรงนี้ไหมครับผมอย่างนี้ครับถ้าในฐานะที่ผมเข้าใจนะครับเข้าไปเนี่ยมีแต่ทำให้การเกษตรกรดีขึ้นคือต้องเข้าไปรับความเสี่ยงนะครับอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่เข้าไปรับความเสี่ยงผมว่าชาวนาเราหรือชาวไร่เราก็ไม่มีความรู้จนไม่รู้เรื่องมันจริงเพราะราคาข้าวหรือราคามันทุกอย่างราคาสูงอยู่เนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณจะให้ผมได้อะไรเหมือนกับซีฟีที่นี่อย่าเข้าใจผิดหลายท่านเข้าใจผิดว่าเรามีอำนาจไปบังคับเกษตรกรเนี่ยไม่มีฮะไม่มีอำนาจนะต้องเกษตรกรสมัครใจที่จะมาเป็นลูกค้าของ CP นี่ CP ไม่มีความสามารถที่จะไปบังคับว่าคุณนี่ต้องมาเป็นลูกค้าผมแล้ว CP ก็ไม่ใช่ว่ามีความสามารถยึดตลาดทั้งประเทศไทยเราได้ 20-30% ก็มากแล้วครับนี่คือนโยบายของผมถ้า25ผมก็พอใจแล้วในโลกนี้ไม่มีใครหรอกครับใหญ่แต่ผู้เดียวทั้งนั้นเราเข้าไปเนี่ยต้องทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรเกษตรกรถึงจะเลือกเรานะฮะแล้วประโยชน์ของเกษตรกรเนี่ยต้องนี่ประสบการณ์ของผมนะฮะปีแรกนี่พอใจอย่างยิ่งพอปีที่สองชักจากรายได้ผมสูงขึ้นนะจะให้ผมนี่ซื้อผมแพงขึ้นได้ไหมสุดท้ายเนี่ยเราต้องใช้วิธีนี้เพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ดีทั้งผู้และดีทั้งผู้บริโภคด้วยคือซื้อในราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้นใช่ไหมครับซื้อราคาสูงขึ้นหน่อยนึงแต่เพิ่มจำนวนแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ผู้บริโภคพวกผู้บริโภคเราก็บังคับเขาไม่ได้เรามีทางเดียวเท่านั้นเอาของดีราคาถูกไปขายเขาเราไม่มีความสามารถว่าบางครับว่านายกอนายขอต้องซื้อไก่ CP ไปบริโภคไม่ได้เราต้องขายคุณภาพแล้วก็ให้เหมาะสมกับผู้ได้ได้ของผู้บริโภคครับคุณธนินทร์พูดถึงราคาน้ำมันหลายครั้งอยากให้ลองช่วยนายจากข้อมูลที่ CD บ้างนะครับว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปเท่าไหร่หรือจะลงแล้วนะอันนี้ข้ามยากนะแต่ผมจะเรียนทุกท่านในที่นี้ว่าวันนี้เนี่ยที่น้ำมันราคาขึ้นอย่างนี้มีประเทศอย่างยุโรปตะวันออกร่ำรวยขึ้นตอนนั้นไม่ได้ใช้รถยนต์วันนี้ถ้าท่านไปดูสิรถยนต์เริ่มเป็นถนนอย่างจีนสมัยก่อนมีแต่จักรยานวันนี้รถติดไม่แพ้คนไทยขึ้นมาใช้ในสามสี่ปีนี้ทั้งโอกาสที่จะใช้รถยนต์มากขึ้นอีกเนี่ยก็ทั่วโลกบริษัทรถยนต์ลงทุนที่นั่นหมดแล้วฉะนั้นรถยนต์ใช้มากขึ้นนะฮะคนมีเงินมากขึ้นก็เคยไม่เคยใช้ความ